พี่ชยันจีว่าเรื่องท้องเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องโกหกนะจีว่าพี่ควรจะไปดูแลคุณเปียกหน่อยเขาเพิ่งหลอกพี่ว่าเขากินยาตายพอเขารู้ว่ามุกนี้ใช้กับพี่ไม่ได้เขาก็เลยยกเรื่องลูกขึ้นมาอ้างจีจีใครจะเอาเรื่องลูกมาล้อเล่นกับพี่จีพูดเหมือนกับว่าไม่รู้จักเปียกดีเลยอ่ะคนอย่างเปียกอ่ะมีอะไรบ้างที่เขาทำไม่ได้เขาอยากชนะคนทั้งโลกแต่ไม่เคยมองสักครั้งหนึ่งว่าเขาทำกับพี่ยังไงอ่ะจีพี่ทนเขาเกือบทั้งชีวิตพี่ทนที่เขาล้อเล่นกับความรู้สึกของพี่มาเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้จีพี่ทนให้เขาทำเหมือนว่าพี่เป็นไอ้โง่ไม่ไหวอีกแล้วจีพี่มีความรู้สึกพี่รู้สึกเจ็บจีแต่น้ำตาของพี่อ่ะมันมีแต่จะทำให้เขาสะใจCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ